ครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับสำหรับการปรับปรุงคอกของตันดาฟาร์มทีมงานของพี่ชายครับให้พี่ชายมาทำให้พี่ชายก็เป็นช่างรับเหมาก่อสร้างนะครับตอนนี้เขาก็เอาทีมงานของผมไม่ธรรมดานะครับคอกควายปรับปรุงทีมก็ใช้ไม่ได้ใช้คนไทยทำครับใช้ทีมงานต่างประเทศหมดประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาไม่ประเทศเมียนมาทีมงานต่างประเทศทั้งนั้นนะครับมาทำไงคนไทยหาไม่ได้ครับสำหรับคนไทยที่จะมาทำงานก่อสร้างตอนนี้หายากครับนี่ตอนนี้เราก็จะปรับพื้นเป็นการปรับพื้นก่อนครับเอาทรายลงแต่เดี๋ยวเราก็จะวางไวเมดนะครับเนี่ยไวเมดเตรียมไว้แล้วครับ200กว่านะครับ200กว่าเรามีของเก่าอยู่ด้วยเหล็กไวเมดก็เตรียมไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาปูนแผ่นเทครับในตอนนี้เรากำลังปรับพื้นอยู่ครับหาระดับต้องหาระดับนะครับทำพื้นคอกนี้ถ้าไม่หาระดับเดี๋ยวน้ำย้อนไปข้างหลังในงานยุ่งเลยครับการเก็บขี้เก็บอะไรก็จะยากจะต้องการเทพื้นคอกนี้จะต้องพิถีพิถันเรื่องระดับนิดนึงครับผมจะเน้นให้พี่เขาเรื่องอื่นนี้ผมไม่ค่อยพิถีพิถันหลังคานี่ผมก็ใช้ไม้เก่าๆว่ากันไปตามเรื่องตำราวแต่ถ้าเป็นพื้นคอกเป็นรางอาหารนี่จะพิถีพิถันครับจะต้องฉาบต้องก่อพื้นคอกก็จะต้องถ่ายระดับดีๆแล้วก็ไม่ขัดมันนะครับจะใช้ตัวตักฟางขูดนะครับใช้ตักฟางขูดทำเป็นร่องเป็นริ้วเดี๋ยวเวลาทำงานปูนค่อยดูกันอีกทีนะครับอันนี้คือตอนนี้เตรียมงานเนี้ยเตรียมสำหรับพื้นเนี้ยน่าจะวันหนึ่งเพราะว่าภายในนี้ก็ครึ่งวันนะฮะภายในนี้ครึ่งวันแล้วก็ข้างนอกนู้น98ตารางเมตรนั้นอีกครึ่งวันก็คงไม่เต็มครึ่งวันดีเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมเหล็กนะครับเตรียมเหล็กเพื่อล้อมกันไม่ให้เขาออกนะครับกันไม่ให้เขาออกเราจะต้องเชื่อมเนี่ยครับตอนนี้ก็กำลังตัดแต่งเหล็กเพื่อจะปรับตรงนี้100กว่าตารางเมตรนะครับ140ตารางเมตรกว้าง7ยาว20นะครับกว้าง7ยาว20เนี่ยภายในคอกนี้140ตารางเมตรที่เทนะครับที่เทพื้นงานเดี๋ยวนี้งานรายวันหาไม่ได้แล้วครับพี่น้องทำรายวันถ้าทำงานเหมาจะเสร็จเร็วทำงานเหมาจะเสร็จเร็วครับจะทำให้เราควายจะได้ไม่ต้องนอนข้างนอกหลายวันนะควายจะได้นอนข้างนอกแค่2คืนนะมีคืนนี้จะต้องนอนข้างนอกแล้วครับจะไม่ให้นอนข้างในแล้วพอเข้านอนข้างในแล้วจะเหยียบเละหมดเดี๋ยวจะล้อมรั้วไฟฟ้าให้เขานอนโน่นครับให้เขาเล่นในโคลนในน้ำแช่น้ำนอนในสวนไปก่อน2คืนนะครับให้นอนเล่นในสวนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเทก็จะให้นอนข้างนอกอีกคืนนึงนะครับนี่ครับอัปเดตให้พี่น้องทราบนะครับผ่านไปครึ่งวันนะครับครึ่งวันตรงนี้สายก็โดนขนเข้าไปปรับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนั่งอยู่ตรงนี้อากาศเย็นสบายใจมากเลยครับพี่น้องลมพัดโชยครับลมพัดเนี่ยพี่น้องดูนะครับใบไม้มันจะไหวอยู่ตลอดลมเย็นมากครับตอนนี้ผมเปลี่ยนที่นั่งพักนี่ที่นอนเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วครับพอเป็นนี้หน้าแล้งพอหน้าแล้งของทุกปีผมก็จะมานอนอยู่ตรงนี้ปีนี้เนื่องด้วยมีหลังคาก็นอนอยู่ตรงโน้นก็ยังร้อนอยู่ทุกวันลืมคิดไปครับเมื่อวานมานั่งเล่นมานั่งดูเขาปรับดินตรงนี้เลยนึกขึ้นได้นะนั่งตรงนี้ยมลมเย็นสบายทุกปีก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับลมเย็นสบายครับน้องพี่น้องดูครับน้ำผมแห้งใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะวิทย์เอาปลามาครับวิทย์สู่ปลามา
ตอนนี้ก็จะอัปเดตการทำปรับปรุงคอกของซันดาฟาร์มให้พี่น้องเอฟซีได้ดูไม่ได้โชว์นะครับไม่ได้มีเจตนาจะโชว์คอกโชว์อะไรเพียงแต่ว่าอัปเดตให้ดูถึงความเคลื่อนไหวว่ามีการทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีนะครับในแต่ละปีผมปีหนึ่งก็จะมีการปรับปรุงทีหนึ่งเพราะว่าเกี่ยวเนื่องด้วยทุนนะครับเราต้องใช้ทุนใช้ทำแต่ละอย่างมันก็เงินเป็นหมื่นหลายหมื่นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีกันมากมายอะไรเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เงินก็มีพอประมาณพอได้ใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับก็ถือว่ามีสะสมเอาไว้นะครับมีก็เราก็มาปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นครับทำให้มันจัดการง่ายขึ้นนะจริงๆพี่น้องบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีทองจะทำยังไงก็ไม่ยังไม่จำเป็นต้องทำครับเรามีเงินเมื่อไหร่เราค่อยทำนะเก็บเอาไว้เมื่อเราพิจารณาว่าเราเหลือพอที่จะเอามาปรับปรุงได้เราก็ค่อยทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ได้ผลกลับคืนมาครับสุขภาพสัตว์เราก็จัดการง่ายขึ้นการกางมุ้งกางอะไรมันก็มีปูนมีอะไรเป็นที่รองรับนะครับก็จะกันยุงได้เยอะขึ้นแล้วขี้ควายนะครับขี้เราก็จะเก็บได้ 100% เลยนะมันก็จะไม่เสียหายนะเก็บไปเราก็จะมีที่ตากนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจะปรับดินที่ตากขี้นะครับช่วงบ่ายโน้นนะครับจะปรับทรายปรับพื้นที่EP ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของการเทพื้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ดูตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องการเทพื้นเป็นเรื่องการลงปูนลดปูนมาพรุ่งนี้นะครับลดปูนมาพรุ่งนี้เราก็จะเอาลงให้พี่น้องอัปเดตให้พี่น้องดูอีกทีนึงครับ